้ามานี่ได้ไงอ่ะทำไมจะเข้ามาไม่ได้ล่ะครับก็ที่โรงพยาบาลใครๆก็เข้ามาได้เท่านั้นแหละเหมือนที่คุณหมอประกอบอาจารย์หมอของคุณเคยบอกไว้ไงว่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นที่ที่ทุกคนควรจะได้รับการรักษาผมทำไม่ค่อยเหมือนแล้วนะแต่ประมาณนี้แหละก็ใช่นะคะฉันก็เห็นด้วยแบบนั้นฉันก็คิดว่าคุณควรได้รับการรักษาเพราะจิตคุณเนี่ยป่วยมากเลยรู้ตัวไหมอะไรผมได้ข่าวว่าคุณอยู่แผนกอายุรกรรมไม่ใช่เหรอได้ย้ายไปอยู่แผนกจิตเวชแล้วเหรออย่าแสลดเรื่องคนอื่นบ่อยๆสิไม่ดีนะปึกพูดจากับผมดีๆหน่อยคุณหมอหยดเทียนถ้าวันนั้นคุณไม่ได้โชคดีหนีผมไปได้นะป่านเนี้ยเราได้เป็นผัวเมียกันไปแล้วคุณเล่พูดแบบนี้ออกมาได้ยังไงออกไปเลยนะก่อนที่ฉันจะเรียกรปภ.มาไล่คุณออกไปถ้างั้นก็ตอบผมมาสิวันนี้คุณไปคุยอะไรกับพรวลัยที่โรงพยาบาลบุญญากรวางแผนอะไรกันอยู่หรอคุณพรวลัยกับไอ้นพรุษกำลังร่วมมือกันจะทำอะไรจะจัดการผมงั้นเหรอผมตามดูคุณอยู่ตลอดขาวๆแบบนี้หาไม่ยากหรอกอะไรที่คุณคิดอะไรที่คุณจะทำไม่มีทางรอดพ้นสายตาผมไปได้หรอกฉันจะคุยอะไรกับพี่สาวฉันมันไม่เกี่ยวกับคุณเกี่ยวเต็มๆเลยแหละผมจะเตือนคุณไว้นะหยดเทียนฟังเอาไว้ให้ดีๆพอดูเหมือนพี่สาวของคุณได้เลือกไปแล้วว่าจะไม่ฟังคำเตือนของผมจากนี้ต่อไปถ้าผมเห็นพี่สาวคุณไปนัดเจอกับนพรุตอีกเมื่อไหร่ผมจะฟันธงไปว่าพี่สาวคุณกำลังจะหักหลังผมคุณมีหน้าที่จัดการไม่ให้พวกเขาร่วมมือกันมาทำอะไรผมได้ไม่งั้นคุณจะมาหาว่าผมใจร้ายกับพี่สาวคุณไม่ได้นะหรือไม่ก็ถ้าคุณอยากเล่นบทแม่พระหลีกทางให้พี่สาวคุณได้กับนพรุตที่เขาต้องการคุณก็เอาตัวคุณมาให้ผมซะผมจะยอมปล่อยพี่สาวคุณไปเท่าไรกี่น้ำตาเพื่อใช้พิสูจน์